สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชาญกบกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ตาก็อยากมาระบายความในใจของตัวเองเกี่ยวกับความรักความผูกพันทำไมมันเปลี่ยนไปหนักเรื่อยๆจริงๆน่ะตั้งแต่ตาเดินออกมาจากบ้านครั้งแรกตาก็ไม่คิดว่าจะห่างเหินขนาดนี้นะทีนี้น่ะบ้านตัวเองก็ก้าวเข้าไปไม่รู้เป็นไงที่ไร่ที่นาตัวเองก็กล้าออกไปมันก็ไม่รู้เป็นอะไรอีกไม่รู้มันเป็นบุญหรือกรรมทำให้ตาน่ะนั่งบ่นนั่งพูดอยู่ที่ศาลาน้อยแห่งนี้หรือตาจะบวช ดีไหมยังตัดไม่ได้น่าจะตัดได้แล้วนะแก่แล้วถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าแก่แล้วนะตัดได้แล้วนะบางครั้งน่ะก็คิดนะเราบวชแก้กรรมดีไหมเรามีกรรมไหมไม่อยากจะไปดูดวงดูดวงทีไรน่ะมันก็บางครั้งก็ดีแต่น่ะรู้สึกว่าปีนี้น่ะเคยไปสะเดาะเคราะห์แล้วครั้งหนึ่งตาก็ยังคิดอยู่ว่าอะไรที่มาทำให้เราน่ะแยกกันทั้งที่เรารักกันโอ้โหรักกันกลมเกลียวครอบครัวมีความสุขมากมายเยอะแยะครอบครัวใครไม่เท่าครอบครัวตายายลูกสาวลูกชายไปหาอยู่หากินทำมาหากินช่วยกันไปไร่ไปนาไม่เคยขาดคู่เลยเห็นตาก็เห็นยายเห็นยายก็เห็นตาแต่ทุกวันนี้มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวลูกสาวลูกชายเห็นหน้ากันไม่ได้ถามกันเราก็ไปถามเขาเขาก็ไปถามเราก็งงในชีวิตเหมือนกันจริงๆนะแต่ก่อนน่ะลูกยังมีความสุขพอลูกโตมามีครอบครัวของใครของมันเปลี่ยนไปก็ยังดีที่เปลี่ยนไปไม่หนักไม่หนาห่างเหินปี63ก็ยังไม่ห่างเหินเท่าไหร่ตกมาปี64 65ยิ่งห่างเหินความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้หนูผีรับให้ได้นะตื่นเช้ามาฟาดหลายคนนะถึงเวลารับให้ได้นะกับสิ่งที่มึงทำเช้ามาก็มาดิ้นอีกแล้วดิ้นเรื่องของลุงกับป้าด่าลุงกับป้าทุกวันมึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอวีรกรรมของมึงน่ะเยอะนะระวังกรรมไว้ก็แล้วกันตอนนี้น่ะเกิดการช็อตเงินเกิดการช็อตเงินอย่างหนักมากมันออกมาดิ้นออกมาด่ามันคงคิดว่ารู้ได้ไงไม่เคยบอกใครใครเอาข่าวนี้มาบอกผมมันคงคิดว่าข่าวนี้ไม่เคยบอกใครแล้วรู้ได้ยังไงในเรื่องที่มันกู้เงินผ่านก็ดีเรื่องดินอีก 45,000 บาทมันคงเครียดจัดว่าผมรู้ได้ไงมันเลยดิ้นออกมาตอบโต้มึงเอาเรื่องจริงมาคุยกันดิออกมาตอบสังคมประชาชนหน่อยกับสิ่งที่มึงทำว่าจริงหรือไม่จริงอย่าดิ้นให้มันมากสิ่งที่มึงน่ะดิ้นเขารู้หมดแหละขนาดที่ผมถามไป30กว่าคำถามมันไม่เคยออกมาตอบเลยมีแต่เรื่องเลวๆระยำทั้งนั้นสร้างเรื่องเลวระยำต่ำซามไว้กับคนในครอบครัวอดีตภรรยาของมันผมบอกไว้เลยให้วีรกรรมของมันมีอีกมากมายคนดีๆเขาไม่มานั่งด่าพ่อตัวเองหรอกครับวันนี้มันมีคอนเทนต์เรื่องเสารู้อยู่แล้วครับว่ามันมีส่วนรู้เห็นบอกไว้เลยว่ามันมีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนเรื่องของการร้องเรียนนี้แน่นอนน่ะดิ้นหนักมากกรรมมันกำลังจะตามทันมึงแล้วสิ่งที่มึงทำไว้อะไรไว้น่ะมึงเตรียมรับกรรมของมึงไว้เลยบอกไว้ให้
เช้ามาไม่มีอะไรก็มานั่งด่าลุงกับป้าเพื่อหาเงินไปตีหม้อมันรับสิ่งนี้ที่ผมพูดไม่ได้คนอย่างมันน่ะมีสิทธิ์ที่จะทำน้องผมบอกไว้ให้เลยอย่าคิดว่าเรื่องนี้น่ะกูจะลืมไทม์ไลน์ของมึงไม่ชัดเจนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชาญกกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับหลังจากที่ตาได้รับโทรศัพท์เมื่อเช้ามีคนว่าให้ FC ของตาน่ะไม่ดีไม่งามตาขอร้องนะครับว่าอย่ามาว่าให้ FC ของตาเลย FC ใคร FC มันเขามีปัญญาเข้ามามีความรู้เขามีความสามารถเขาไม่ได้เหมือนที่คุณคิดตารับโทรศัพท์ฟัง FC โทรมาหาแล้วตาก็น้อยใจท้อใจอย่าว่าให้กันอยู่ใครอยู่มัน FC ของลูกก็คือ FC ของลูก FC ของตาก็คือ FC ของตาตาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ FC พ่อมาทำ YouTube FC เข้ามาดูให้นะเข้ามากดให้ถึงได้เงินขอให้อยู่ใครอยู่มันมีอะไรก็อดทนไปถึงจะชอบไม่ชอบก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของใครของมันรู้อยู่ว่าไม่ชอบก็ปล่อยไปพ่อก็ไม่เคยไปว่าให้ลูกทั้งที่เราน่ะก็รู้กันมาแล้วว่าลูกน่ะก็ไม่ชอบเราก็ขอให้รู้ว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งมันดีขึ้นมามันก็ว่าให้พ่อตรงๆก็ยังดีอย่าไปว่าให้กับ FC ของพ่อยังไม่เคยไปว่าให้ FC ของลูกเลยไม่มีใครเสี้ยมสอนทำด้วยใจตัวเองทำด้วยความคิดตัวเองถ่ายโน่นถ่ายนี่ถ่ายเองไม่มีใครบังคับชี้นำไม่มีอยู่กระท่อมเพราะอยากมาอยู่ตามใจตัวเองไม่มีลูกคนไหนพ่อต้องไปอยู่นู่นอยู่นี่นะพ่อต้องไปอยู่นี่นะก็พ่อสบายใจยังไงพ่อก็ทำไปความโกรธความเกลียดอะไรให้เก็บไว้ในใจถ้าไม่พอใจอะไรโทรมาบอกก็ได้เพราะพ่อน่ะก็ไม่เคยว่าให้ FC ลูกเลยสักคนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีเหตุด่วนที่บ้านลุงพลป้าแตนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการร้องเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเรารู้ตัวแล้วครับว่าใครเป็นคนร้องเรียนแต่เราน่ะไม่ขอเอ่ยนามเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องเอาช่วงนี้น่ะเขาร้อนเงินครับผมคิดว่า FC คงจะทราบว่าเป็นใครแต่อย่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คอมเมนต์แต่ตอนนี้น่ะผมรู้แล้วว่าเป็นใครเรื่องเสาไฟฟ้าน้องแชมป์เขาซื้อมาให้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเอกสารเขาก็มีเสาเขาซื้อมาเองดูบ้านคนใหญ่คนโตเขามีเสาไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดไปร้องเรียนสิอย่าเลือกเฉพาะร้องเรียนเป็นบางบ้านไม่มีมาตรฐานแบบนี้นะร้องเรียนมาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมีเอกสารในการซื้อป้ากำลังจะไปที่การไฟฟ้าดงหลวงมันมีใบซื้ออยู่แล้วมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทำอะไรไม่ได้หรอกนะดีอีกแล้วเราน่าจะรู้นะว่าเป็นใครไม่ได้เอ่ยชื่อนะอย่าร้อนตัวระวังกรรมมันกำลังจะย้อนกลับเข้าไปหาครอบครัวคุณใจที่มันอิจฉาริษยาเห็นลุงมีความสุขดิ้นมือสั่นกูจะทำอะไรยังไงร้องเรียนแม่งเลยความลับไม่มีในโลกอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำเขาจะไม่รู้กันนี่คือวีรกรรมในครอบครัวอิจฉาริษยาเป็นเหตุสังเกตได้อย่าดิ้นล่ะไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเขาสืบมาแล้วไปร้องเรียนอะไรเขาเสาไฟฟ้าเขาซื้อมามีคนซื้อให้เขาไปร้องเรียนอะไรไม่เล่นกันแบบนี้สิเขาอุตส่าห์ไม่ยุ่งกับคุณแล้วให้คุณอยู่ของคุณไปหรือว่าคุณทำตามใครทำตามเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มีการไฟฟ้ามาดูเสาไฟฟ้ามีคนไปแจ้งว่าลุงขโมยเสาไฟฟ้าประมาณนี้นะคะธรรมดาปกติแหละค่ะเวลาทำอะไรนะก็จะมีคนแจ้งมาตลอด
มีคนแจ้งว่าถ้าเราไม่มีใบซื้อจะหมายถึงว่าเราขโมยของรัฐมาซึ่งวันนั้นน่ะมิ้นกับแชมป์เป็นคนซื้อให้เราแต่เราน่ะก็ซื้อส่วนตัวไงเขาก็ต้องการบินเสาไฟฟ้าของลุงเองจริงเป็นข่าวนานแล้วมากแล้วนะแต่ว่ามีคนแจ้งไปว่าลุงน่ะไปขโมยเสาไฟฟ้าเราต้องหาหลักฐานทุกอย่างพวกใบสั่งซื้อไปยื่นให้เขามิ้นกับแชมป์คนที่ซื้อเสาไฟฟ้าให้เราน่ะทำบ้านเราต้องไปสอบถามน้องเขาดูเพราะวันนั้นน่ะป้าก็ไปการไฟฟ้าดงหลวงจะไปสอบถามเขาดูว่าวันนั้นคนที่ส่งเสาเป็นใครอะไรยังไงมีการเซ็นอะไรไหมมีอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบินเราก็ไม่ได้เก็บแล้วบินน่าจะอยู่กับน้องมิ้นกับน้องแชมป์ก็มีคนแจ้งมาเราก็รับทราบไปแล้วไม่มีหลักฐานก็จะเก็บเสาไฟสายฟ้าน่ะเสานี้ก็ไม่ใช่ของลุงพลนะเป็นธรรมดาที่ทำอะไรก็มีแต่คนแจ้งเพราะว่ามันทิ่มหูทิ่มตาเขาก็แจ้งเป็นธรรมดาเราก็ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันกับเจ้าหน้าที่เวลาทำอะไรน่ะที่โดดเด่นเกินไปก็มีคนแจ้งขนาดเราทำด้วยมือตัวเองไม่ได้จ้างใครก็ยังไม่วายโดนอีกเราน่ะต้องไปตามที่ไฟฟ้าเพราะเขาน่ะน่าจะมีบินอยู่เดี๋ยวป้าจะไปที่การไฟฟ้าดงหลวงเลยจริงๆในเอกสารเหล่านี้เราเลยไม่ได้เก็บบินไว้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะไปถามการไฟฟ้าแล้วถามว่าใครเป็นคนแจ้งเขา